สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาไปชมกิจกรรมล่าสุดนะครับที่เพจ Facebook นะครับของครูกิรันโอเวนเบคของไทยเรานี่แหละค o ูกิรันสื่อคุูกีหนีเตาอบนะครับก็คือทาง GM นะครับเขาได้มีการจะแจกก็คือเขาเรียกว่าเป็นตั๋วนะครับก็คือเหมือนต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาโหวตนะครับว่า ต้องการอยากได้ตั๋วอะไรมากที่สุดนะครับมีอยู่2ตั๋วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปโหวตไงนะครับอ่ะอันนี้นะครับมาโหวตกันหน่อยว่าเพื่อนๆอยากได้ตั๋วอะไรมากที่สุดนะครับตัวไหนที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็รับไปเลยนะครับนี่เลยก็มีให้เลือกนะครับว่าอยากได้ตั๋วพรระดับสูงหรือว่าตั๋วพรปกตินะครับแน่นอน ยังไงคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกตั๋วพอร,ระดับสูงสิเออเพราะว่าถ้าเป็นตั๋วพอร,ระดับปกติเนี่ยถ้าเอาไปตีแคนดี้พิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสล้มเหลวใช่ปะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะว่าการตีแคนดี้เนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวในการตีแต่ถ้าเราเอาตั๋วพอร,ระดับสูงไปตีเนี่ยไม่แน่นะโอกาสโอกาสจะโอกาสตีเนี่ยมันน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นโอกาสที่จะตีติดอะ่ะนะครับ ก็แน่นอนผมก็ต้องเลือกตั๋วพอระดับสูงสิอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลโบสถ์ดีว่าตอนนี้เท่าไหร่ละนี่ครับก็ถ้าใครอยากได้ตั๋วพอระดับสูงนะครับก็ให้กดปุ่มไลค์นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตั๋วพรปกติก็ให้เลือกหัวใจนี่ครับแต่ผมกดไลค์อยู่แล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลโบสถ์ดีว่าตอนนี้เท่าไหร่ละก็ ตอนนี้ปุ่มไลท์มีอยู่ทั้งหมด730นะครับหัวใจ16นะครับส่วนว้าวว้าวสองอันนี้ไม่นับนะนะครับก็ยังไงปุ่มไลท์ก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วอะ่ะเพราะยังไงคนส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกตั๋วพรระดับสูงอยู่แล้วนะครับใครบ้าจะเลือกตั๋วพรปกติละ่ะอืมถ้าเอาไปตีแคนดี้ผมว่ามันก็ต้องมีโอกาสล้มเหลวอะ่ะเนาะนะครับก็ประมาณนี้อะสำหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับตามนี้เลยก็คือ เริ่มมันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับคือวันที่ยี่สิบแปดมิถุนานะครับไปจนถึงหนึ่งกรกฎานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งก็ให้เวลาสามวันในการโหวตนะครับแล้วก็ประกาศผลนะครับก็คือวันที่สองกรกฎานะครับก็คือประกาศผลว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยผลโหวตเยอะสุดนะครับแล้วก็วันที่สามกรกฎานะครับก็จะเป็นการมอบรางวัลน,นะครับก็คือ ผลโหวตไหนเยอะสุดเนี่ยก็จะมอบตั๋วเนี้ยให้ทุกคนเลยคือทุกคนได้หมดทุกคนน่าจะได้หมดเนาะก็คือทุกไ d ดีทุกคนได้หมดนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปโหวตกันกน,นะที่เพจคุกกี้รันสึกคุกกี้หนีเตาอบนะครับพอดีเหมือน GM เอ็มขาอยากแจกนเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะนอกนั้นก็จะเป็นโพสต์เกี่ยวกับอันเนี้ยครับ แพ็กเกจที่ผมเคยรีวิวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือเป็นสามแพ็กเกจผมกล่าวว่าจะเติมสักแพ็กเกจนะผมเลงไหมว่าจะเติมแพ็กเกจไอ้สามสิบห้าบาทเนี่ยเนี่ยสามสิบห้าบาทมันจะได้ตั๋วสุม่มสมบัติมานะครับสิบเอ็ดชิ้นสิบบวกหนึ่งนะครับอ่ะก็ไว้ทานี้กันเนาะก็มาชี้แจงให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับก็อย่าลืมไปโหวตกันเยอะๆเะนาะเดี๋ยวก็ ก็เป็นว่าเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากได้ตั๋วอะไรมากที่สุดแต่ยังไงสําหรับผมก็ต้องเลือกตั๋วระดับสูงอยู่แล้วสิอืระดับปกติใครเขาอยากได้ล่ละแต่ก็ไม่อยากเชื่อนากก็ยังมีคนโหวตตั๋วระดับปกติแต่ก็คนโหวตน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะไปทางตั๋วระดับสูงมากกว่านะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ